ินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำแปลงให้พี่น้องรู้หน่อยครับครับก็ผมชื่อยอดนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือมาทำแปลงโคกหนองนาอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับอำเภอปากพลีนะครับก็เริ่มทำมาได้ประมาณปีเศษๆแล้วครับผมทำไมคิดถึงมาทำเกษตรก็มีโอกาสได้เข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องนะครับที่ช่วงปี60นะครับหลังจากปีที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับเราก็อยากจะทำตามศาสตร์พระราชานะครับเราก็จะต้องการคือปฏิบัติบูชานะครับเราก็พยายามดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปที่ศูนย์มาบเอื้องเพราะว่าอยู่ในโซนที่ตัวเองทำงานอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ทำงานอยู่ในโซนชลบุรีนะครับพอเข้าไปก็เห็นถึงทางรอดนะครับที่จะทำตามศาสตร์พระราชานะครับก็เลยศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาลงมือจริงทำเมื่อปีที่แล้วครับผมครับนอกจากมาบเอื้องแล้วไปอบรมที่ไหนก็ผมให้เวลากับการอบรมค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีที่ศูนย์ภูมิลักษณ์ด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับพอเราตัดสินใจว่าเราจะออกมาทำจริงๆนะครับเราก็เหมือนกับว่าไปรีเฟรชตัวเองใหม่นะครับไปทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาอบรมที่ศูนย์ภูมิลักษณ์อีกรุ่นนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ทองด้วยนะครับแล้วก็มีศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษที่วังน้ำเขียวด้วยครับผมหลายที่เลยความรู้แน่นครับก็มีไปดูงานตามแปลงของพ่อคำเดืองนะครับของพี่คำนึงเจริญสิริอะไรก็ไปมาหมดแล้วนะครับก็ไปแอบดูมาหมดเลยครับก่อนจะลงมือทำเนี่ยนะครับก่อนลงมือทำก็คือเหมือนกับว่าปกติคือตัวเองทำงานในสายสาธารณสุขนะครับครับผมก็เป็นสัตวแพทย์นะครับคือเหมือนกับว่าเราเรียนตรงนั้นนะครับเราเรียนมาตั้ง6ปีละแต่เพราะว่าเราจะมาทำอยู่ทำกินตลอดชีวิตของเราที่เหลือครับก็เลยให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราหาความรู้ให้ได้มากๆก่อนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ถึงมาลงมือทำครับและเห็นว่าดูคลิปเยอะด้วยครับดูคลิปเยอะมากนะครับก็เป็น FC ของพี่เปี๊ยกคนหนึ่งเลยขอบคุณครับเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้มายืนอยู่ในจุดนี้นะครับเพราะว่าของพี่เปี๊ยกเป็นคลิปที่ทำเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับในแง่ของนามธรรมแล้วก็ในแง่ของรูปธรรมนะครับที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับก็ศึกษาแทบจะทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เรียนรู้นะครับให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในนั้นทุกคลิปมีประโยชน์หมดเลยนะครับสละเวลาดูนิดเดียวนะครับได้ประโยชน์เยอะมากครับเดี๋ยวให้พี่ยอดพาไปแนะนำหน่อยเนาะได้ความรู้มาแน่นๆมาปรับแปลงอย่างตรงนี้ซื้อที่ก่อนครับตรงนี้ซื้อที่ก็คือมาซื้อพร้อมกันกับพี่สาวนะครับแล้วก็แบ่งของเขามา5ไร่นะครับก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้มีลูกอะไรนะครับมีแฟนคนเดียวแค่นั้นนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเราเอาแค่5ไร่ก็พอนะครับตามกำลังที่เรามีก็มาขุดโคกหนองนานะครับแล้วก็หลังจากที่ดูคลิปของพี่เปี๊ยกนะครับก็มาทำเลยครับทำในส่วนของหลุมพอเพียงนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่คล้ายๆกันก็คือตัวเพอร์มาคัลเจอร์นะครับอย่างหลุมผลไม้หลุมนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใส่ไปทุกอย่างเลยนะครับแต่ข้างล่างก็คือว่าจะมีขอนไม้ครับนะครับขอนไม้เล็กขอนไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ใส่แกบดำใส่ขี้วัวใส่ขี้หมูนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆอย่างเช่นพวกฟางนะครับใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาดินที่เราขุดขึ้นมาครับโปะทับลงไปอีกทีนึงแยกหน้าดินแยกหน้าดินนะครับโปะทับอีกทีนึงหลังจากนั้นก็พอดูว่าเริ่มมีต้นหญ้าขึ้น
นะครับเราก็เลยเริ่มเอาต้นไม้เลยมาปลูกนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานไปหมดเลยครับก็คือเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกนะครับอย่างที่เห็นก็คือมีมะละกอนะครับมีไม้ดอกนะครับพืชผักสวนครัวแล้วก็มีด้านหลังมีเงาะนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรากินในแต่ละช่วงเวลาต่างๆนะครับนี่เรื่องของการปรับโครงสร้างที่เนาะครับอยากให้พี่ย้อนเล่าให้ฟังหน่อยตอนมันเป็นนาล้วนๆคิดออกยังไงตรงนี้เป็นแบบนี้เป็นนาล้วนๆเลยนะครับแล้วเราก็เหมือนกับว่ามานั่งมองนะครับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงเราก็แอบจินตนาการนะครับอย่างที่พ่อคำเดืองบอกนะครับว่าเราจะให้มันเป็นยังไงเราต้องจินตนาการก่อนนะครับก็คือมานั่งดูแล้วก็มานั่งมองว่าตรงนี้บรรยากาศดีนะครับวิวอะไรก็สวยก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าเราทำบ้านเราควรจะทำอยู่จุดนี้นะครับปั้นครับผมปั้นเป็นทีนี้ก็ทำให้มันสูงครับทำให้มันสูงก็คือตามความเข้าใจของคอนเซปต์โคกหนองนานะครับก็คือเราต้องมีโคกครับผมนะครับแล้วก็คือเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันท่วมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองดูต้นไม้ของเราได้ทั่วๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้พักผ่อนหย่อนใจไปในตัวด้วยครับผมนะครับก็คือได้ดูบรรยากาศเขาใหญ่ด้วยนะครับก็เลยทำโคกตรงนี้สูงเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือปั้นเป็นโคกนะครับแล้วก็เป็นหนองด้านหน้านะครับแล้วหลังจากหนองก็คือจะเป็นนาที่อยู่ถัดไปอีกทีนึงครับผมก็คือคอนเซ็ปต์โคกหนองนาในพื้นที่ล้วนๆเลยครับดินจากในพื้นที่ล้วนๆเลยยอดเคยเช็คไหมว่าความสูงที่เรายืนอยู่กับระดับเดิมมันเท่าไหร่ถ้าตอนแรกที่ถมเลยน่าจะประมาณเกือบ5เมตรอะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือมันจะยุบลงไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดินมันเซตตัวแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บางส่วนอาจจะมีไหลลงไปบ้างนะครับเพราะว่าฝนมีชะลงไปบางส่วนนะครับเพราะว่าตัวหญ้าแฝกอะไรที่เราเตรียมไว้อาจจะมีตายไปบ้างบางส่วนครับผมครับผมแล้วรถแมคโครเนี่ยเขาต้องทอยดินไหมหรือว่าโยนทอยดินครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่า2สเต็ปนะครับก็คือที่เขาขุดขึ้นมานะครับก็คือจะขุดลึกพอสมควรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือมากองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาปั้นเป็นโคกตรงนี้อีกทีนึงนะครับเฉพาะพื้นที่โคกนี้น่าจะสักกี่ตารางเมตรอันนี้ตรงนี้อ่ะครับน่าจะประมาณเกือบไร่เกือบไร่เนาะครับผมรวมฐานรากด้วยนะครับฐานรากเนาะระดับไปด้วยใช่ครับอ๋อเป็นเหมือนลักษณะนาขั้นบันไดข้างๆเนี่ยครับเป็นเหมือนนาขั้นบันไดแต่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นนานะครับด้านข้างปลูกเป็นพวกไม้ต่างๆลงไปแทนครับครับอันนี้กระท่อมที่คิดว่าอนาคตจะเป็นบ้านตรงนี้ใช่ครับผมเป็นกระท่อมไปก่อนครับกระท่อมไปก่อนซึมซับบรรยากาศนาไปก่อนมองเห็นรอบทิศทางครับก็ยอดสูงๆก็คือเขาเขียวนะครับตรงนั้นเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาบนเขาใหญ่นู่นนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือเป็นเขาดินนะครับแล้วก็ด้านข้างเลยไปทางด้านนู้นก็เป็นเขาอิโต้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเทือกเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับจนไปถึงด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็เขาใหญ่หมดเลยก็ถือว่าได้มาทําอยู่ทํากินแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์พักรีสอร์ทที่ไหนเลยใช่ๆนะครับเราก็เบ็ดเสร็จในที่เดียวของเราที่นี่ไปเลยอดีพี่ยอพาไปดูตรงนี้หน่อยครับผมมันเราเหมือนเราอยู่บนภูเขาน้อยๆของเราเนาะครับพื้นที่มันอยู่ที่เราจะออกแบบอย่างไรนะเจ้าของออกแบบเองใช่เจ้าของอันนี้ก็ออกแบบเองใช่มั้ยออกแบบเองแต่ว่าก็คือว่าพอได้ไปอบรมอ่ะครับเราก็จะรู้หลักการนะครับว่าเราควรจะวางบ้านอยู่ตรงไหนเราควรจะเอาโคกเนี่ยอยู่ตรงทิศทางไหนนะครับก็อย่างตรงนี้คร่าวๆก็คือว่าทิศเหนืออยู่ทางด้านนี้ครับผมนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราออกแบบให้มีหนองน้ํานะครับอยู่ทางทิศเหนือนะครับเพื่อว่าแบบช่วงลมหนาวอ่ะครับมันจะได้เอาความเย็นของไอ้น้ำนะครับเข้ามาตรงนี้ด้วยบางส่วนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีหนองน้ำด้วยนะครับจะได้ไอเย็นตรงนี้มาด้วยอันนี้ก็ทิศตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ8เดือนใช่ครับ8เดือนนั้นของพี่ก็เหมือนมีสะดักหัวดักท้ายเลยใช่ดักหัวดักท้ายเลยใช่ครับผมเพื่อจะให้ไอ้น้ำเนี่ยพัดเข้าสู่ที่พักอาศัยใช่ครับแต่ว่าก็เราก็ต้องระวังเรื่องลมนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ค่อนข้างสูงก็เลยวางเรื่องของไม้ป่านะครับที่อยู่ถัดออกไปไกลๆหน่อยครับก็จะเป็นไม้ป่าช่วยเบรกลมบางส่วนนะครับ
โอ้แต่ลมเย็นนะเนี่ยนะครับลมวิวเย็นมากเลยเย็นครับตอนช่วงหน้าหนาวนี่โอ้โหลมหนาวเลยลดระดับลงไปเนาะครับมันจะปลูกอะไรกันหญ้าแฝกเนาะใช่ครับหญ้าแฝกก็คือครับก็ปลูกเป็นขั้นบันไดตรงนี้ก็คือสเต็ปที่อยู่ใกล้ใกล้ๆเรานะครับก็เป็นขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นขั้นบันไดเราก็หาพวกไม้อะไรต่างๆที่เราชอบนะครับที่เราเอามาปลูกนะครับอาจจะเน้นเป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆที่พักอาศัยเราจะได้เดินไปเก็บกินได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็เป็นไม้ดอกหอมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกดอกจำปีนะครับบุหงาสาหรีนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ลมพัดเข้ามาเนี่ยก็จะได้เอากลิ่นหอมของดอกไม้พวกนี้ครับเข้ามาในบ้านของเราด้วยนะครับอย่างด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับครับผมอันนี้เอาเวลาที่ไหนมาทำตอนนี้เห็นว่ายังทำงานประจำอยู่ครับก็มีเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ปกติก็คือจะมาช่วงวันธรรมดานะครับอาจจะเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องกลับไปช่วยที่บ้านขายเพราะว่าลูกค้าจะค่อนข้างเยอะส่วนวันธรรมดาเนี่ย ก็มีโอกาสได้มาลงแปลงตรงนี้แล้วก็เอาทุนจากตรงนั้นมาทำที่นี่ใช่ทุนจากตรงนั้นมาทำบางส่วนแต่ว่าทุนเริ่มต้นจริงๆก็คือทุนจากการที่เราเก็บสะสมจากงานประจำที่เราทำมาก่อนหน้านี้บางส่วนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็มาต่อยอดในส่วนทุนของเราช่วงทำงานตอนแรกนะครับแล้วก็มีทุนจากร้านอาหารตรงนั้นบางส่วนมาทำนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือว่าจะพยายามให้เกิดรายได้ที่อยู่ในแปลงของเรานะครับเอาไปเหมือนกับว่าเลี้ยงในแปลงของเราเองได้ด้วยครับผมก็ถ้าอนาคตเราไม่มีงานทางกรุงเทพเนาะอาจจะวางตัวว่าอยู่ที่นี่ 100% ใช่ครับคือเราต้องอยู่ได้ครับอย่างน้อยก็มีกินแหละครับ อยู่ได้เพราะว่าจะเกษียณสักประมาณกี่ปีก็ประมาณตอนนี้อายุประมาณ42ย่าง43ก็อีกสักประมาณ50ปีนะครับตรงนี้ก็จะสมบูรณ์ไปเรื่อยๆครับผมก็คิดว่า50ปีก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าสเต็ปต่อไปก็คือจะอาจจะมีการเลี้ยงไข่นะครับหรือว่าเลี้ยงเป็ดทางด้านหน้าที่เราได้วางพื้นที่ไว้แล้วครับผมงั้นการออกแบบเนี่ยออกแบบทีแรกทีเดียวแต่เวลาทําทยอยทําใช่ครับทยอยทําแล้วก็ทําเป็นโซนๆไปครับก็คือเหมือนกับว่าเราเสร็จงานโซนนี้ปุ๊บเราก็สามารถไปต่อโซนอื่นได้ต่อนะครับแบบเล็กแคบชัดใช่ครับค่อยๆทำไปทีละส่วนนะครับพี่ย้อยจะพาไปดูโซนไหนอีกครับเดี๋ยวตรงนี้ให้เห็นดูภูเขาแล้วนะ พี่น้องถ้าดูจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นชัดให้รู้ว่าห่างจากพื้นเดิมเนี่ยประมาณ5เมตรแต่มันยุบๆลงไปบ้างอ่ะสักพื้นที่ก็4เมตรใช่ครับอาจจะต้องเผื่อยุบนิดนึงนะครับถ้าหลายคนต้องการทำโคกตรงนี้สูงแต่ถ้าจะสร้างบ้านก็ต้องไม่รีบเนาะครับให้ดินมันแน่นก่อนใช่ครับไม่รีบแล้วก็เนี่ยครับมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำบนโคกก็คืออาจจะปลูกผักนะครับก็วางไว้ว่าก็คือเดี๋ยวจะทำแปลงผักเพิ่มเติมนะครับอยู่ใกล้ๆกระท่อมที่อยู่นะครับแล้วก็ทำอ่างปลูกบัวนะครับปลูกบัวหรือไม่ก็ปลูกพวกพืชน้ำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้แบบมาจากพี่คำนึงนวลมณีนี่แหละครับเปิดคลิปของพี่เปียกดูนะครับก็คือมหัศจรรย์ล้อยางนะครับก็ทำตามคลิปแต่ละคลิปนะครับมีเรื่องราวอะไรก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับก็คนทำทีหลังน่าจะผิดพลาดน้อยเนาะใช่ครับเพราะคลิปเนี่ยมันจะบอกตัวอย่างเยอะมากใช่ค่อยๆทำไปนะครับเวลาดูคลิปบางทีครั้งแรกเราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้าเกิดพอเราจะลงมือทำจริงเราก็กลับไปเปิดคลิปอีกรอบนึงถ้าไม่เข้าใจเราก็เปิดดูได้ตลอดคือคลิปที่พี่เปียกทำเหมือนกับว่าเราสามารถไปดูอะไรยังไงก็ได้นะครับขอแค่ว่าเรามีใจอยากจะทำมีใจอยากจะดูหรือเปล่าครับผมนะครับถ้าสมมุติมีใจเนี่ยทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้หมดเลยครับแต่มันก็น่าแปลกนะว่าต่อไปเกษตรกรประเทศไทยจะอายุน้อยลงนะครับแล้วทัศนคติที่ว่าเป็นเกษตรกรมันยากจนมันลำบากมันข้นแค้นนี่มันเปลี่ยนไปเนาะครับจะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับสำหรับความคิดผมเพราะว่าอย่างคนภายนอกตอนนี้ก็คือเขาจะมองเม็ดเงินเป็นหลักอยู่นะครับเขายังไม่มองเรื่องของการที่เราได้อยู่ได้กินอย่างปลอดภัยมากเท่าที่ควรนะครับทัศนคติอาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนจริงๆโควิดก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันสอนให้เราเห็นว่าวิกฤตเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับเป็นตัวเร่งที่ทำให้เราเห็นความสำคัญตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้น
เรื่องหลุมหลบภัยก็ชัดเจนมากขึ้นครับชัดเจนมากเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาผมกับพี่สาวก็ได้มีโอกาสพาพ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่นะครับก็คือตั้งแต่เมษาครับเราเหมือนกับว่าเราเป็นห่วงเขาเราไม่อยากให้เขาเสี่ยงนะครับเราก็ให้เขามาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เราได้เตรียมไว้แล้วบางส่วนนะครับเขาก็ได้อยู่อย่างสบายนะครับไม่ต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับมาเจอกับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกอย่างนี้ไม่อึดอัดนะครับมันจะค่อยๆสมบูรณ์ไปเรื่อยนะครับผมนี่แค่ปีเดียวนะฮะเนี่ยปีเดียวในการเรายังมีเวลาอีกถ้าลองนึกถึงว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราเกษียณสัก50ปีมาเริ่มต้นตอน50นับ1ตอนนั้นเนี่ยโหอย่าอาจจะถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าขนาดผมอายุ40ต้นๆอย่างเงี้ยครับเวลามาทำจริงๆก็เหนื่อยพอสมควรนะครับถ้ารอให้ถึงความพร้อมสุดๆผมว่าคงทุกคนคงไม่พร้อมหรอกครับเพราะว่าพอเวลาผ่านไปนะครับไอ้ที่เราคิดว่ามันพร้อมอะครับอย่างเช่นก็คือพร้อมเรื่องเวลาเพราะเราเกษียณแล้วใช่มั้ยครับพร้อมเรื่องเงินทุนแต่ว่าเราจะไม่พร้อมด้านแรงงานด้านกายกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มในวันที่เราอาจจะมีความพร้อมไม่ 100% ทุกส่วนนะครับแต่เรามีแรงบ้างบางส่วนนะครับเรามีเวลาบ้างบางส่วนนะครับเรามีทุนทรัพย์บางส่วนนะครับแล้วเราเริ่มเลยดีกว่านะครับมันเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้เองครับผมห้าไร่นี่ถือว่าพอไหมเหลือเฟือเลยครับห้าไร่นะเหลือเฟือมากๆเลยของผมจริงๆพื้นที่การปลูกไม่ถึง5ไร่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบน้ำนะครับเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกผ่อนคลายที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับน้ำนะครับก็เลยออกแบบแปลงให้มีขนาดบ่อเนี่ยค่อนข้างใหญ่ลึกไหมลึกพอสมควรเลยครับลึกประมาณ7เมตรก็คือแมคโครต้องถอยดินขึ้นมาอ๋อแมคโครต้องไปอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยก็คือ2มือแมคโครครับแต่ว่าเราก็ออกแบบให้ตัวตะพักด้านหน้าครับมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับโคกของเราก็คือกลัวว่าเดี๋ยวมันอาจจะเกิดดินสไลด์ดินพังนะครับก็แนะนำหลายท่านนะครับถ้าสนใจจะทำตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องดูเรื่องของชุดดินของตัวเองนิดนึงนะครับอย่างของที่นี่กล้าขุดลึกนะครับเพราะว่าดินเนี่ยเป็นค่อนข้างดินเหนียวเกาะกันดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดินทรายทำขนาดนี้ผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันมันจะพังแต่นี่ก็คือที่กล้าขุดก็คือ1ก็คือเป็นดินเหนียวนะครับ2ก็คือตัวตะพักเราให้ตะพักกว้างเลยนะครับตรงนี้ยื่นออกตะพักแรกตรงนี้ยื่นออกไปประมาณ3เมตรเนี่ยครับอย่างที่เห็นแมคโครเข้าไปยืนได้เลยครับแมคโครเข้าไปยืนได้เลยแล้วหลังจากนั้นพอนะครับอีกสเต็ปนึงก็ขุดลึกลงไปอีกแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกตะพักนึงนะครับแล้วแต่ละตะพักเนี่ยแมคโครเข้าไปยืนได้อ๋อเฉพาะตะพักข้างบนตะพักข้างล่างนี่เราไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนั้นละนะครับก็คือเน้นที่ด้านบนอันเดียวมีประมาณกี่ตะพักมี2ตะพัก3ครับจุดที่ลึกมี3ตะพักงั้นจุดกรวยมีกรวยล่างสุดจะเป็นเล็กสุดเนาะเล็กสุดครับเป็นกลวยลึกลงไปเป็นสะดือลงไปเลยครับผมครับก็คือถึงชั้นหินเลยทดลองเก็บน้ำตั้งแต่ที่ขุดเสร็จแล้วเป็นไงฮะน้ำอยู่ไหมเหลือเฟืออะไรครับก็คือเหลือเก็บมากๆด้วยอย่างปีที่แล้วที่พอออกแบบมาปุ๊บนะครับเราออกแบบให้รับน้ำในพื้นที่ของเราได้ทั้งหมดแล้วก็เราสามารถที่จะรับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะครับพอดีว่าแปลงข้างๆเนี่ยเขาก็ทำปลูกป่าเหมือนกันแล้วก็ถมค่อนข้างสูงเราก็เลยรับน้ำจากของเขามากลายเป็นว่าเราห่วงน้ำมากไปหน่อยนะครับล้นนะครับล้นแปลงเลยนะครับปีนี้เลยเอาใหม่นะครับเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วก็คือเราใส่ท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับให้ไปออกที่แปลงนาด้านหลังนะครับที่เราไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้สบายๆเลยนะครับจะมาอีกกี่ลูกอะไรก็คิดว่าไม่ท่วมนะครับสามารถรับน้ำได้อย่างดีครับและที่ออกแบบเองนี่ก็มั่นใจนะในพื้นที่ศึกษาคลิปต่างๆดูไปอบรมกับอาจารย์ปัญญามาอะไรใช่ก็คือบางคนก็ไม่ค่อยมั่นใจนะที่จะออกแบบเองจริงๆก็คือออกแบบแล้วก็อยู่กับอาจารย์นะครับอย่างผมเนี่ยก็คือมีอาจารย์2ท่านด้วยนะครับที่ช่วยตรงนี้ก็คือ1ก็คือท่านอาจารย์ปัญญานะครับ2ก็คือทางอาจารย์ยักษ์ที่เคยมาอบรมมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับ3ท่านเลยก็คือทางทีมงานของอาจารย์บุญล้อมนะครับอาจารย์2สุดที่รักนะครับก็
เป็นโค้ดนะครับช่วยในการออกแบบทีนี้คือถ้าสมมติว่าหลายท่านออกแบบแล้วไม่แน่ใจว่าแบบตัวเองดีไม่ดีนะครับก็พยายามศึกษาหลายๆที่ก่อนไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าเราทำไปโดยที่เราทำผิดนะครับกลายเป็นว่ามันจะเสียเวลาทั้งหมดไปเลยเราให้เวลากับการที่เราเตรียมตัวตรงนี้มากๆดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับกระบวนการที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดข้างหลังครับแล้วก็ต้องมาดูพื้นที่ตัวเองด้วยใช่ไหมก่อนจะลงมือเนี่ยใช่ทิศทางลมทิศทางน้ำครับน้ำหลากไปทางไหนอะไรต่างๆครับควรจะมาดูควรจะมาศึกษาอย่างยิ่งเลยครับอย่างที่พี่เปียกว่าก็คือว่าเพราะว่าบางทีก็คือเราไม่รู้ว่าน้ำมาจากทางไหนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกแบบเพื่อดักน้ำตรงนั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องลมนะครับที่จะต้องทำเป็นที่อยู่อาศัยตรงนั้นเองก็ตามก็คือพอออกแบบปุ๊บเนี่ยก็คือมาดูที่สถานการณ์หน้างานจริงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นที่มรดกเนาะใช่ครับมันเป็นที่เราซื้อที่เราซื้อเราจะไม่รู้เลยว่าองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมลมทิศทางลมแสงเป็นยังไงครับถ้าเป็นที่มรดกยังถามพ่อแม่ได้ครับก็ที่นี่ซื้อเมื่อตอนประมาณปี62ปี62นะครับซื้อตอนประมาณช่วงมีนาเมษานะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ยังทำนาอยู่นะครับเราก็ปล่อยให้เขาทำนาอะไรของเขาไปก่อนแล้วเราถึงจะมาขุดจริงๆอีกทีหนึ่งก็กรกฎาคม63ก็คือซื้อทิ้งไว้ปีหนึ่งเลยซึ่งในระหว่างปีนั้นก็ต้องมาดูใช่มาศึกษาใช่ครับดินตัวเองใช่ครับมาศึกษาตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ถึงค่อยลงมือทำบางคนซื้อที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าทิศทางตัวเองเป็นยังไงใจร้อนรีบขุดไปก็หายเยอะเหมือนกันครับช่วงฤดูกาลที่ขุดก็สำคัญเหมือนกันครับใช่แล้วครับถ้ามาขุดหน้าฝนก็จะเสี่ยงหน่อยอย่างตรงนี้ดีมากเลยนะครับพอเราทำตะพักใหญ่อะครับเราก็ไม่ได้เสียที่นะครับเราเป็นที่ปลูกข้าวเป็นที่ปลูกข้าวเลยแต่ข้าวนี่คือไม่ได้ปลูกเองนะครับขึ้นมาเองจากการที่เราเอาฟางมาห่มครับผมเนี่ยครับผมฟางงามดีครับข้าวงามดีมากงามดีเพราะว่าตอนที่เรามีตะพักใหญ่เราก็ห่มดินนะครับเราก็เอาฟางใส่เราก็เอาขี้วัวนะครับมาโรยทับอีกทีนึงพอนานๆพอน้ำมันขึ้นมาท่วมตะพักนะครับข้าวงอกพอดีก็เลยงามเลยครับคราวนี้ข้าวปลูกโดยที่ไม่ต้องปลูกครับแล้วพื้นที่ที่เหลือนาเฉพาะมีไหมมีครับอยู่ทางด้านหลังอ๋อเก็บไว้ประมาณเท่าไหร่เก็บไว้ประมาณน่าจะถึงไร่ไหมไม่ถึงน่าจะครึ่งสองงานสองงานประมาณสองครับแต่ทำสองงานก็ยังอุตส่าห์แบ่งเป็นขั้นบันไดนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับนะครับตรงนี้อาคารจะทำอะไรตรงนี้อาคารตอนแรกก็คือว่าจะทำเป็นที่เก็บปุ๋ยนะครับแต่พอทำไปทำมาก็รู้สึกว่ามันน่าอยู่ก็ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมนะครับช่วงโควิดอาจจะลกนิดนึงนะครับไม่ได้มาตามเก็บเลยสักเท่าไหร่เราเดินไปดูข้างหลังครับผมมีตรงไหนที่มาแก้แปลกมั้งไหมตั้งแต่ออกแบบชุดแรกแล้วข้างหน้าพอมาทำจริงต้องมาแก้ปรับมีข้างหน้าครับข้างหน้าเพราะว่าเราเว้นที่นาไว้เยอะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราโตมาจากเป็นคนใต้ครับผมนะครับโตมาจากสวนยางเราไม่เคยทำนามาก่อนเลยพอเรามาทำนาจริงๆโอ้โหเราเลยรู้เลยนะครับว่าชาวนานี่เหนื่อยจริงๆชาวนาสมัยก่อนนะไม่ใช่ชาวนาสมัยนี้ที่โทรสั่งอย่างเดียวก็คือเริ่มกระบวนการทำก็คือตั้งแต่ดำนาเองเลยครับปีแล้วดำนาเองนะครับก็ดำนาเองนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวเองขนาดมีนาแค่ไร่เดียวนะครับยังทำไม่ไหวเลยขนาดอายุขนาดผมอย่างนี้นะครับก็เลยถมที่นาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกิจกรรมของการทำนาเนี่ยมาเป็นเรื่องของการปลูกผักปลูกต้นไม้เพิ่มเติมลดที่นาลดที่นาลงเอาแค่พอกินเอาแค่พอกินก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราอยากทำนาเนี่ยเราเดี๋ยวค่อยหาพื้นที่ทำนาใหม่อีกทีนึงส่วนโซนพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าครับพี่เปียกครับอันนี้ก็คืออายุประมาณปีเดียวนะครับอย่างที่ปลูกก็คือเน้นเรื่องของไม้ใช้สอยนะครับไม้โตเร็วนะครับอันนี้ก็คือตัวกฐินเทพานะครับเราก็จะปลูกแซมกับพวกไม้อย่างอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นจำปาทองนะครับอันนี้ไม้ย่างนานะครับก็จะรกนิดนึงนะครับช่วงนี้แล้วโซนไม้ผลก็จะอยู่รอบบ้านเนาะครับโซนไม้สวนอยู่รอบโคกเลยครับครับผมส่วนด้านข้างก็คือเอาไว้ที่กันลมส่วนนึงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าแต่ในพื้นที่ป่าก็พยายามใส่พวก
สับปะรดเลยลงไปด้วยก็คือเราจะควรแยกจะโซนไม้ผลไม้ป่าเนาะควรแยกกันควรแยกกันอย่างโซนไม้ตัดยอดปลูกผักตัดยอดนี่ผมก็แยกจากไม้ป่ามาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่ตัดเอาไว้ตัดยอดมีเขาพวกนี้ผักติ้วมะกอกนะครับแล้วก็มะตูมแขกอะไรก็ปลูกหมดนะครับอันนี้ก็ปลูกต้นพลึก ปลูกเป็นไม้ที่เลี้ยงปลาแล้วปลาปล่อยไปเป็นพันตัวเลยครับก็คือเน้นปลากินพืชเป็นหลักนะครับก็มีปลาทับทิมปลานิลปลาสลิดนะครับจากบ่อกลางก็จะมีคลองไส้ไก่ยาวไปครับยาวเชื่อมไปเลยครับคลองไส้ไก่กว้างลึกประมาณเท่าไหร่กว้างประมาณเกือบ4เมตรนะครับหน้ากวักปากกว้างแต่ว่าถ้าเป็นตัวคลองจริงๆก็กว้างอยู่ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับส่วนความลึกก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นว่าคลองใหญ่เพราะว่าน้ำมันเลยตะพักขึ้นมานะครับอนาคตเดี๋ยวทำสะพานตรงนี้เพิ่มเติมแต่ก็มีโซนที่ไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็พยายามจะปลูกข้าวโพดนะครับครับเพราะว่าก็ชอบกินข้าวโพดนะครับก็มาทำกันกับคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนลงค่อนข้างเยอะครับนะครับน้ำในแปลงเราค่อนข้างเยอะข้าวโพดเลยแช่น้ำเลยนะครับเลยไม่โตเลยนะครับคลองไส้ไก่นี่วนอ้อมไปนู่นเลยวนอ้อมไปเลยครับก็คือออกแบบให้มีน้ำรอบแปลงเลยนะครับแต่ว่าลักษณะการออกแบบก็คือว่าให้คลองอยู่ด้านในครับอันนี้คลองไม่ได้อยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าด้านข้างกันเนี่ยเขาก็จะปลูกป่าเราเลยไม่กลัวเรื่องของไฟไหม้นะครับด้านนู้นก็เป็นนาแล้วมีไหมเขาจุดนามีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็มาเฝ้านะครับเราเดินไปถึงข้างหลังไหมครับไปถึงได้เลยครับผมเนี่ยครับน้ำมันจะแฉะ อนาคตจะทำเล้าไก่ตรงนี้ครับแล้วก็พอเห็นเล้าไก่เราจะต้องปั้นให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับหรือไม่ก็ต้องคำนวณเรื่องน้ำว่าถ้าน้ำขังแฉะตรงนี้ครับก็มีผลกับเล้าปศุสัตว์ไงใช่ครับถ้าจะสร้างปศุสัตว์ก็ต้องคำนวณเรื่องต้องอาจจะต้องนั่นเพิ่มครับถมขึ้นมาเพิ่มหรือไม่ก็ต้องมีการเรนน้ำได้ครับน่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ได้ไอเดียอีกอันนึงที่พี่เปี๊ยกไปถ่ายของด็อกเตอร์มานะครับที่ทำเล้าไก่อยู่บนคลองนะครับไก่บนคลองก็ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะลองเอามาประยุกต์ใช้ตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็ใช้ประโยชน์ของคลองเลยใช่ครับใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างตรงนี้ก็พยายามปลูกหญ้าเนเปียนะครับปลูกหญ้าเนเปียเพื่อที่จะตัดเอามาเป็นอาหารปลาล่าสุดก็ตัดแล้วก็ลงไปหมักเป็นอาหารปลาเรียบร้อยแล้วครับชุดหนึ่งตรงกลางนู่นใช่ไหมที่เป็นนาใช่ครับหย่อมนั้นหย่อมเดียวครับผมเดี๋ยวพี่ย้อนได้มีช่องทางติดต่อมี Facebook นะมี LINE หรือว่าให้เบอร์ไว้ก็ได้ครับเบอร์อะไรครับเบอร์086ครับ1105553ครับครับก็โทรมาได้ตลอดเลยครับผมมีอะไรจะให้แง่คิดมุมคิดอะไรให้กับน้องๆที่จะเดินตามมั้ยครับผมก็คือหาความรู้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับคือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูอนาคตตัวเองว่าจะเอาตัวเองไปไว้ในจุดไหนนะครับผมเองเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างบริษัทมาก่อนเชื่อว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยเราไม่ได้เป็นไปตลอดชีพอยู่แล้วนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามวิถีทางชีวิตของเราเองนะครับทีนี้ก็คือว่าเราจะวางอนาคตของเราตรงนั้นยังไงนะครับทำให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนนะครับว่าเราจะทำอะไรเพื่อที่จะเราจะได้วางแผนระหว่างนั้นว่าเราจะดำเนินการยังไงเพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานะครับอย่างผมก็คือว่าตั้งใจจะมาทำเกษตรตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเนี่ยอยู่2ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือพอลงมือทำเนี่ยก็คิดว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองมาศึกษาดูก่อนก็ได้ครับนะครับคิดว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ช่วงโควิดตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชา
แผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูก